ในคลิปนี้ของเราก็จะเป็นการแบบว่าโรดทริปฮะแบบ one day trip จุดหมายปลายทางคือน้ำตกที่จังหวัดนครนายกนะก็บินบนเส้นทางแบบว่าทางรองดีกว่าทางเลี่ยงทางชาวบ้านใช้ฮะไม่ใช่ทางหลักแต่อย่างใดก็เป็นอารมณ์ขับรถเล่นนะทางก็ประมาณนี้ครับผมชอบนะวิ่งแบบเนี้ยชิวๆทางเล็กๆเพลินๆแล้วก็เจอ10ล้อซิ่งสวนมาครับนี่ต้องระวังกันเล็กน้อยนะอ้าวเราขับชิวไปได้แป๊บเดียวนะฮะถนนแบบว่ากำลังปรับปรุงเลยครับในตอนนี้มีความขรุขระเล็กน้อยก็เอาสัก 2-3 เดือนค่อยมาแล้วกันนะอย่าเพิ่งรีบมาตอนนี้เขากำลังปรับผิวถนนกันอยู่วิ่งตรงต่อไปยังซอยโยธาธิการขับเพลินๆมาสักพักนึงนะตอนนี้ถนนเราก็เป็นถนนที่ใหญ่โตมาแล้วนะอีกนิดเดียวเราจะถึงจุดหมายของเราแล้วในนครนายกนะฮะซึ่งที่แรกที่เราจะไปนั้นเป็นที่ไหนใจเย็นจ้ะเขาพูดก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็อย่าลืมเลี้ยวขวาด้วยนะถนนหมายเลข3049นี่แหละครับคือประตูสู่น้ำตกของเราแล้วนะป้ายบอกทางด้านหน้าครับตรงไปน้ำตกสาริกาไปครับจุดแรกของเราคือน้ำตกสาริกาก่อนเลยนะใกล้ถึงจุดจอดรถก็จะมีแบบร้านค้าเยอะแยะเลยนะโอ้รถนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับเนี่ยนี่เป็นวันธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยอะไรเอ่ยอ๋อมีโรงแรมด้วยฮะโอ้โคไฮโซโอ้โหโรงแรมอยู่หน้าทางเข้าน้ำตกเลยโอ้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากฮะก็ได้มาแล้วครับตั๋วฮะในการผ่านเข้าไปเที่ยวยังน้ำตกสาริกานะเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติก็ค่าเข้า40บาทแค่นั้นเองเราก็จะมองเห็นน้ำตกอยู่ข้างหน้านี่เลยครับโอ้น้ำนี่กำลังแบบว่าดูดีเลยน้ำตกสาริกาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเราก็จะมองลอดเจ้าหัวใจนี้นะแล้วก็จะเห็นน้ำตกสาริกาอยู่ตรงนู้นเลยฮะรู้สึกว่าผมชอบที่สุดคือนี่เลยครับไอ้พวกต้นไม้เล็กๆนะขึ้นอยู่บนโขดหินเนี่ยนะเฮ้ยสวยเลยตรงบริเวณนี้เนี่ยทำเป็นเหมือนกับว่าเหมือนอ่างน้ำเลยครับดีเลยน่าลงไปแช่น้ำนะสบายนะวันนี้เป็นวันพฤหัสครับคนก็ไม่มากเลยกำลังดีครับไม่เหงาแต่กี่ได้ยินคุณพี่เขาคุยกันถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีที่นั่งนะเต็มหมดนะมันก็ดูดีจริงนะแล้วจังหวะนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นสู่ทางชันฮะเป็นบันไดไปทางน้ำตกที่อยู่บนหน้าผาเลยนะสูงมากๆระยะทางก็น่าจะสัก200เมตรครับแต่เราเห็นน้ำตกอยู่บนยอดหน้าผาสวยมากเลยนะโอ้ยดูดีน้ำกำลังสวยเลยไปครับหนึ่งเหนื่อยสำหรับการไปถึงยอดน้ำตกนะและในที่สุดครับเราก็มาถึงแล้วครับน้ำตกสาริกาโหจุดนี้โคตรสวยงามมากฮะถึงจุดสุดทางแล้วครับไปไม่ได้แล้วเราจะไปมากกว่านี้ต้องว่ายน้ำแล้วฮะโอ้โหลมโคตรเย็นและนี่ก็มาถึงแล้วครับกับจุดสุดท้ายนะของน้ำตกสาริกาโอ้โหโคตรสูงและจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราก็คือน้ำตกนางรองนั่นเองนะฮะเพราะว่าสาริกานางรองเขาก็เป็นของอุทยานแห่งชาตินะแล้วเราก็ได้จ่ายบัตรผ่านประตูไปที่เรียบร้อยแล้ว40บาทใช้ได้2ที่เลยนะเป็นไงจะได้คุ้มๆกันไปเลยทีเดียว
ก็ขับรถชิลๆนะแล้วก็ชมวิวสองข้างทางนี่ฤดูนี้คือป่าเขียวมากเขียวครึ้มสวยงามเลยนะวันนี้ก็แบบว่าเมฆกำลังแบบว่าแน่นเลยครับแต่ว่าเราน่าจะไม่เจอฝนหรอกเป็นความหวังของเรานะและข้างหน้านี้ก็ถึงแล้วครับทางเข้ายังน้ำตกนางรองไปครับไปเที่ยวน้ำตกนางรองดีกว่านะและแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับยังน้ำกอนางรองไม่ใช่ฮะน้ำตกนะฮะน้ำแรงจัดต่อเต่าหายไปเลยนะก็แซวกันขำๆนะไปครับไปชมน้ำตกนางรองดีกว่าโอ้โหนี่แบบว่ามีความเขียวครึ้มตะไคร้เต็มพื้นเลยฮะจะบอกว่าตะไคร้ก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่ามอสนั่นเองนะฮะเป็นเหมือนกับพืชชนิดนึงพืชอะไรไม่รู้ฮะเชื้อราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกหน่อยโอ้โหตรงนี้โคตรเขียวนี่ฮะจุดนี้ความมอสนี่แบบว่าเต็มเลยโอ้ยยังสนามหญ้าชุ่มฉ่ำมากมายเลยฤดูนี้คือเดือนกรกฎาคมเป็นกลางฤดูฝนแล้วล่ะฝนปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่หวังว่ากรุงเทพคงจะไม่ท่วมนะที่เกียจเก็บของไปกันเลยดีกว่าเหมือนว่าน้ำตกนางรองนี่จะมีความสงบเงียบยิ่งกว่าสันติกานะฮะดูแล้วไม่ค่อยเจอผู้คนเลยพูดว่าไม่ค่อยนี่ก็ดูจะเวอร์ไปนิดนึงต้องบอกว่ายังไม่เจอคนเลยดีกว่าเข้ามากันไหมวะเนี่ยวันนี้ถือว่าเราเป็น VIP เลยครับเที่ยวน้ำตกคนเดียวเลยที่นี่เขาก็มีนี่ครับสัญลักษณ์แดงเหลืองเขียวเป็นธงนะเขาจะแขวนไว้ว่าเป็นธงสีอะไรธงแดงก็แน่นอนห้ามเล่นน้ำนะธงเหลืองก็ระวังกันหน่อยถ้าธงเขียวก็จัดไปให้เต็มที่นะวันนี้เป็นธงเหลืองครับนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเหลืองมานานขนาดไหนแล้วอาจจะเหลืองมาหลายปีแล้วก็ได้คือไม่มีใครมาเปลี่ยนนั่นเองเราต้องระมัดระวังตัวเองนะแต่เห็นว่าน้ำมันมาแรงๆก็ตัวใครตัวมันครับโอ้ยลื่นอยู่ที่นี่แล้วเราก็มาถึงครับนี่ฮะเส้นทางค่อนข้างที่จะออฟโรดเลยทีเดียวหัวพรวดมากับน้ำตกนางรองโอ้ยน้ำแรงว่ะเฮ้ยอย่างนี้ผมว่าใส่ธงแดงก็ได้นะถ้าเหลืองนี่มาเผื่อได้ไหลไปนู่นเลยฮะน้ำตกนางรองนี่ตรงบริเวณนี้เป็นเหมือนลักษณะแบบโขดหินลำธารนะเป็นน้ำที่ไหลคือมันไม่ได้ชันสูงเหมือนสาริกานะสาริกานี่ตกมาจากหน้าผาเลยทีเดียวอันนี้เป็นน้ำตกแบบประมาณน้ำตกเรื่อยๆฮะตกไปเรื่อยๆไหลๆแบบสไลเดอร์ไปเราก็เดินมาเจออีกจุดนึงครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดหลักละที่นักท่องเที่ยวเขามาเดินเที่ยวกันผมแบบว่าเปรี้ยวไงเดินเลยไปครับไปทางจุดนู้นจุดนู้นเงียบเหงานะจุดนี้คือจุดสะพานเขียวครับเป็นสะพานเหล็กด้วยเอ้ยตรงนี้ค่อยดูเป็นน้ำตกหน่อยนะเมื่อกี้ดูเป็นลำธารมากกว่าแต่ว่าก็ยังไร้ผู้คนเช่นเดิมนะฮะซึ่งมันดูเป็นธรรมชาติดีนะผมชอบมากแบบนี้แต่จุดนี้คือธงแดงครับธงแดงมุนไม่ใช่ครับธงสีแดงแล้วเล่นน้ำไม่ได้ตรงนี้น้ำแรงน้ำแรงประมาณไหนเลยครับนี่ฮะแรงประมาณนี้ฮะแรงพอไหมโอ้ยว้าว my godและนี่ก็คือต้นไม้ในตำนานนะฮะต้นไร้ใบรอเล่นนะฮะน้องคงจะตุยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เหลือเลยครับใบเหลือแต่ก้านแต่ก็มีความแปลกดีนะไม่มีคนให้แซวนะฮะแซวต้นไม้ก็ยังได ประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำตกนางรองนะโดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่าสาริกาสวยกว่าครับก็สมชื่อเขานะครับที่นี่ชื่อว่านางรองก็เป็นนางรองนะจริงๆนะพอจะเขาสวยกว่านี้คงเป็นนางเอกไปแล้วนะใช่ไหมครับมาจุดอื่นกันต่อ400เมตรนะครับถึงจุดหมายสุดท้ายของวันนี้แล้วก็คือการไปหาอะไรกินนะเพราะตอนนี้หิวมากแล้ว
ถึงแล้วครับจุดหมายของเราไหนวะต่อข้างหน้านี่นะและนี่ก็คือจุดหมายของเราครับมยงชิดคาเฟ่และเมนูที่ผมจะมากินก็คือนี่แหละครับผัดไทยซอสมยงชิดกุ้งสดนะครับอันที่นี่ครับมันคืออะไรผัดไทยกุ้งใช่ไหมโอเคนั่นแหละครับผมหนึ่งที่ก็ได้มาแล้วครับนี่ครับผัดไทยซอสมะยงชิดกุ้งสดนะฮะถูกไหมครับน่ากินมากมายเลยนะจัดเลยดีกว่าเส้นก่อนเลยนะฮะแบบไม่ต้องปรุงเลยเดิมๆเลยโอ้อร่อยแล้วนะฮะต้องปรุงนี้อร่อยได้เลยแต่ที่ก็ใส่พริกนิดนึงให้มีความแบบว่าแซ่บๆนะฮะพูดน้ำลายกระเด็นโอ้กุ้งโคตรใหญ่เหลี่ยมหนักดีวะเนี่ยเหลี่ยมนี้แล้วกันอ้าวของคาวหมดไปอย่างรวดเร็วครับต่อไปก็นี่เลยของหวานนะฮะก็เป็นไอ้เจ้าอะไรวะเนี่ยมะยงชิดลอยแก้วครับผมก็ถามน้องเขาว่าเอ๊ะทำไมที่นี่มะยงชิดถึงฮิตหรือว่าโด่งดังเลยเขาบอกว่ามะยงชิดนี่เป็นผลไม้ประจำจังหวัดของนครนายกเลยนะครับโอ้โหต้องจับซะหน่อยนะขนาดก็มาถึงถิ่นเขาแล้วตั้งทิ้งไว้ตั้งนานมันแขกยังไม่ละลายเลยนะกินไม่ได้คือแนะนำว่ามาสั่งผัดไทยใช่ไหมแล้วก็เอามะยงชิดมาวางรอไปเลยครับให้น้ำแข็งละลายพร้อมกินได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกินผัดไทยเสร็จแล้วค่อยมาสั่งมะยงชิดนี่ผมว่าคุณต้องรออีก10นาทีกว่าจะได้กินมะยงชิดซึ่งตอนนี้ผมก็รอไปตั้งหลายนาทีแล้วเนี่ยกินยากโคตรคล้ายๆบวยเหมือนกันนะอร่อยเปรี้ยวเข้าคอเลยครับอร่อยอร่อยแนะนำแนะนำมะยงชิดลอยแก้วนี่ครับเราได้ของฝากมาจากร้านมะยงชิดนี่เลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโรดทริปแบบ one day trip นะฮะเป็นไงฮะเช้ามาเย็นกลับสบายๆนะฮะแค่นี้เองนครนายกโคตรง่ายใกล้ๆนิดเดียวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ